ผัดเปลี่ยนผู้นำอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะสำหรับที่ประเทศจีนเมื่อวานนี้ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็คือสีจิ้นผิงวันนี้นายกรัฐมนตรีใหม่ค่ะหลีเคอเฉียงซึ่งได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ค่ะได้รับการคาดหวังอย่างมากมายนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ที่จะต้องมาคุมบังเหียนเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกว่าจะมีมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจออกมาขณะที่สื่อเองไม่ว่าจะเป็นสื่อจีนสื่อฮ่องกงสื่อไต้หวันบอกว่ามีความท้าทายที่รออยู่อีกมากค่ะตัวแทนสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติของจีนกว่า 3,000 เสียงลงเสียงเลือกให้หลีเคอเฉียงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่หวนเจียเป่าโดยหลี่จะรับหน้าที่กลุ่มบังเหียนเศรษฐกิจของจีนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีผู้ไม่ลงเสียงสนับสนุน3คน6คนงดออกเสียงนะคะทันทีที่ประกาศผลมติการเลือกตั้งพร้อมกับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องหลี่จับมือกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีและพูดคุยกันเล็กน้อยภารกิจสำคัญของหลี่วัย57ปีก็คือการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมั่งมีและคนยากจนและการจัดการกับรูปแบบเศรษฐกิจที่ยึดโยงอยู่กับการลงทุนหลี่ส่งสัญญาณออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าต้องการเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจหลี่ได้รับอิทธิพลสำคัญในยุคปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจจากเติ้งเสี่ยวผิงค่ะก่อนที่จะเจอปัญหาประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในปี1989หลี่เป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งจบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์และมีมิตรสหายเป็นนักศึกษาที่เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในยุคปี1989หลีเคอเฉียงต้องเร่งจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจที่อัตราการเติบโตตกต่ำที่สุดในรอบ13ปีของจีนถึงแม้ว่าอัตราที่เติบโตที่ 7.8% จะยังสูงมากนะคะเมื่อเทียบกับนานาประเทศในโลก China Central TV ของจีนระบุว่ากำลังเข้าสู่ยุคสีหลีที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการปฏิรูปโดยเฉพาะการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและระบบสุขภาพฮ่องกง Economic Times ระบุว่าผู้นำใหม่จะต้องต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธและเน้นการพูดคุยกับผู้คนที่ต่อต้านการปฏิรูป Liberty Times ของไต้หวันรายงานคำพูดของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่เตือนจีนเรื่องสั่งสมกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านไต้หวันว่ารัฐบาลไต้หวันจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งสื่อของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามายกหูโทรศัพท์เพื่อแสดงความยินดีโดยตรงกับสีจิ้นผิงเมื่อคืนนี้นะคะและอ้างคำพูดว่าสีบอกกับโอบามาว่า2ประเทศควรจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่โดยจีนและสหรัฐมีศักยภาพที่จะนำแปซิฟิกเข้าสู่สันติภาพและความร่วมมือกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนก็หนีไม่พ้นความขัดแย้งความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในเรื่องทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับ4ชาติในอาเซียนนะคะ